สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกับผมพลูโตนั่นเองและวันนี้ท่านอยู่กับผมในเกม Darksiders 1นั่นเองเนี่ยโอเคฮะเราไปต่อกันที่หลังจากที่เราข้ามสะพานแห่งวิญญาณมานะฮะแล้วก็จะไปทำการฆ่า Blood Mother นะครับก็เป็นคำสั่งมาจากซามาเอลนะครับซึ่ง Blood Mother ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าซิริต้านั่นเองเนี่ยโอเคนี่ก็อยู่ไม่ไกลครับมาเราขี่เจ้ารูนไปนะฮะวัวไปเลยก็หวังว่าระหว่างทางคงจะราบรื่นดีนะฮะท่านผู้ชมคงไม่อยากจะให้มันราบรื่นเท่าไหร่นะนะฮะใครๆก็อยากให้ผมบูฮะผมก็เป็นพวกไม่ค่อยชอบบูเท่าไหร่นะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้เสียงเกมจะดังเป็นปกติแล้วนะฮะต้องขออภัยสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่ทำเสียงเกมเบาไปหน่อยนะฮะพอดีไม่ได้เช็คสภาพมันนิดหน่อยนะครับก็เลยมีปัญหาต้องขออภัยด้วยนะครับสัญญาว่าจะทำให้พาร์ทต่อไปสมบูรณ์แบบกว่าเดิมนะฮะเนื่องจากไม่ได้ทำนานก็เลยมีปัญหานิดหน่อยนะฮะดูเหมือนจะตัดมาที่คัตซีนฮะแล้วเราเจอปัญหาแล้วครับอุ้ยแมงมุมเหรอเอาแล้วครับเราเจองานหนักแล้วฮะท่าทางจะเป็นลูกของบลูมาเธออีกทีนึงนะบูครับอ้าวแล้วทำไมตัดฉากมาที่ไอรอนคาโนปี้โดนจับครับรอโดนจับนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นรังของบลูมาเธอนะเดี๋ยวขอดูแมปก่อนนะเอาแล้วไงฮะถูกจับมาจริงๆฮะหลังจากนี้เราต้องไขปริศนาด้วยตัวเองแล้วฮะเพราะว่าไม่มีเนวิเกเตอร์นำทางให้เราแล้วนะเราก็สำรวจก่อนนะฮะตอนนี้ถ้าพาร์ทนี้เสียงผมเบากว่าเสียงเกมก็ต้องขออภัยอีกนะแต่พาร์ทหน้าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะโอ้ตอนนั้นมีกล่อง3ใบฮะแต่มันอ๋อนี่มันต้องมีของใหม่ของเล่นใหม่แน่ฮะเพราะว่าเหมือนจะมีตัวเกี่ยวอะไรสักอย่างฮะตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวไว้มาลองเล่นกันทีหลังนะฮะผมถ้าผมคาดเดาน่าจะเป็นของเล่นใหม่ที่จะมาหลังจากที่เรากำจัดบลูทมาเธอร์ไปไหนแล้วนี่แอคชั่นโอเคมันแหวกใหญ่ไปฮะโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ย Doesn't look like you can do anything against tall, dark and gruesome yet. Best to avoid it for now. รู้สึกว่าเราไม่สามารถจะสู้กับไอ้ตัวยักษ์นั้นได้นะฮะเป็นไปได้ให้เขาเรียกออกห่างมันนะครับจะยิ่งดีที่สุดนะครับคือเจ้าไอ้นี่มันบอกมานะเดี๋ยวว่าจะไปไหนอ๋อโอเคฮะปึ๊บมาจับมาซิเออลากมานะฮะแล้วเราจะทำยังไงกับไอ้แมงมุมยักษ์นั่นดีฮะลองปาดมันด้วยไม่ได้เหรอปาไม่ได้ What the fuck แล้วเราจะทำไงกับมันดีฮะคือเราไม่สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีด้วยนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ฮะนานเห็นไหมมันออกอาการนะฮะมันมีทางอื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาโอ้ยลูกมันนี่ทนหน้าฮะมาดึงคอมโบไปจัดไปชุดนึงอื้อทิ้งเขาให้นี่แน่ใครก็ได้ช่วยบอกวิธีผ่านเทให้หยุดเวลา
แล้วเราจะบินไปตรงนั้นยังไงนะปัญหาคือเราจะโดดไปหยุดเวลายังไงฮะใช้อันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคฮะเห็นทางแล้วนะตอนนี้ผมเห็นทางแล้วพาร์ตปลาโดนเลยฮะทางนี้แหละฮะทางนี้แหละฮะโหยโอเคเรียบร้อยนะฮะคือไม่ได้เล่นนานนะก็เลยลืมไปเลยว่ามีวิธีการเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสโลว์เวลาไว้ชั่วขณะนะฮะโอเคเดินทางกันต่อฮะโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีใครมาต้อนรับเราฮะมาตัดมาอะไรอะไรโอ้เอาหมัดไปหนึ่งนี่เลยเอาหมัดแรกหมัดได้อ้าวดวงยังไม่ตายนะฮะมันมีปีกนะอย่าลืมขึ้นมาขึ้นมาควางเกียวไอ้ควางเอาไปใจก่อนนะปัดปัดปีกนี่เลยอื้อตายซะดูเหมือนว่าตรงนั้นจะต้องใช้กุญแจในการเข้าไปอ้าวแล้วบันไดไม้พังลงแล้วนะเราต้องใช้กุญแจในการเข้าประตูนั้นนะซึ่งเราก็ต้องไปทางนี้นั่นเองเพื่อที่จะไปตามหากุญแจมาเปิดเส้นทางในการเบิกทางไปสี่เลยโหอะไรอะไรอะไรฆ่าอยู่ที่นี่แล้วไงบอกใครล่ะเรียกพวกเหรอฮะเรียกพวกเหรอนี่เลยปั่นเข้าไปนี่เลยมานี่แน่ปึ๊บหลบได้หลบได้อุ้ยอะไรอะไรอะไรพวกเยอะเหรอพวกเยอะเหรอฮะฮะพวกเยอะเหรอนี่เลยโฮมรันไปหนึ่งตัวไอตัวหลังยังไงยังไงยังไงไปตัวไหมจับโฮมรันเข้าให้นะเอายังไงมาสิตัวเล็กปั่นเกียวไปจับโฮมรันเลยฮะตายแล้วอะไรยังไม่ตายกันเนี่ยคือจริงๆเลยเป็นแค่แมงมุมตัวเล็กๆนะฮะบางอาจหืออื้อเราได้ดูจากรูปทรงแล้วนะแมงมุมมันจะไม่ยุ่งกับเรานะถ้าเราไม่ไปยุ่งมันอ้าวแล้วไงมาอะไรเนี่ยไม่ยุ่งนะครับพยายามไม่ยุ่งกับมันนะดีที่สุดนะครับนั่นเร็วคือฆ่าแล้วก็ไม่ได้เหยียบเหยียบปัญหาตีก็หนักเนอะเราต้องหยุดเวลาเพื่อไปไหนแล้วนี่โอ้ก็ไต่จังเลยวะเอาสักหน่อยนี่เยอะจริงเคออสมิเตอร์อะไรเบลอัพเนี่ยไปจังเลยดาบเลเวลอัพแล้วนะไม่กลัวแล้วนะหยุดเวลาได้แล้วหยุดไปทำไมฮะปัญหาเดี๋ยวหาทางดูก่อนนะนี่น่าจะปีนได้นะคิดน่าจะขึ้นไปอีกชั้นนะโอเคฮะชั้นบนน่าจะมีอะไรที่ทำให้เราต้องหยุดเวลานะผมคิดว่างั้นนะครับอ๋อเก็ตแล้วฮะนี่เลยฮะก็โดดไปทางนี้นะมีกุญแจอยู่ฝั่งนู้นฮะที่หยุดเวลาเพราะว่าบันไดเนี่ยเนื่องจากใยมีน้ำหนักที่ไม่คงที่นะฮะใยมันทำให้ไอตัวเหล็กเนี่ยมันมีน้ำหนักไม่คงที่นะเนี่ยมันก็จะเอ็นอย่างนี้ฮะแล้วมันก็ทำให้เราโดดไปไม่ได้นั่นเองนะครับอัจฉริยะจริงๆเลยนะ โอ้ชมตัวเองก็เป็นเนาะผู้โตเอ้ยอะฮะเราไปกันต่อเลยนะได้กุญแจมาแล้วนะ เอาได้แมปมาครับไม่ได้กุญแจพูดผิดนะตอนนี้เราต้องไปเส้นทางไหนแล้วนี่ตัวเราอยู่ตรงนี้ฮะดูเหมือนว่าเราต้องหาทางที่จะเชื่อมไปกับจุดนี้ฮะเดี๋ยวแล้ว what the fuck มีแค่
ยังไงมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อนี่ๆๆเลื่อนนี่ครับบอสอยู่ในนี้นะยังไงดีล่ะไปไงล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปห้องนี้ดูก่อนนะถ้ากุญแจไม่อยู่ในนะจุดนี้เฮ้ยวอทเดอะเหมือนได้ยินเสียงอะไรฮะเหมือนข้างในนี้จะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนะครับแล้วถูกไฟยึดนะฮะข้างบนเหรออ๋อเก็ตแล้วครับมาผมก็ว่าทำไมทางมันหาไม่เจอเขาต้องทำการทำให้ไม้กระดกเนี่ยมันเด้งมันทวงทางฝั่งนี้ฮะแล้วก็หยุดเวลาเอาไว้นะฮะไม่เลยอะไรวะแมงมุมพักหน่อยวะเยอะจังเลยนี่เลยสับตัวแตกไปแคสเกมมากๆก็เจ็บคอเลยนะแล้วก็โยนไปฮะเอาปึ๊บโดดไม่ขึ้นเอาใหม่เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่อะปัญหาอยู่ที่ว่าหยุดเวลาไปทำไมแล้วหยุดได้อะไรนะครับคำถามนี้เป็นคำถามสุดฮิตจากผมเลยฮะนะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ฮะไอ้ที่มันห่วงอยู่ตรงนี้โอเคครับไอเราก็ว่าทำไมมันไปไม่ได้สักทีไข่มันทวงน้ำหนักอยู่เนี่ยเกาะไปได้สักทีเอากุญแจมาเร็วแบทโฮลเดอร์คีย์ฮะบีโฮลเดอร์คีย์เนี่ยไปเดินทางกันได้ฮะแต่ปวดรวดราวครับก็หาตั้งนานว่าเอ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็เจอไขเจ้าปัญหานะฮะเล่นเกมนี้นี่ไม่สังเกตนี่ก็ยาวครับพอๆกับแบทแมนเลยฮะเกมพวกนี้ผมเกลียดมากเลยพัตเซนเนี่ยบางทีมันดูเหมือนง่ายฮะแต่มันบังตาเอาแล้วมีแมวมุมยักษ์ตรงนี้สรุปคือเราต้องไปเอาไปถ้าเราเดินตรงนี้มันก็จะมาหาเราฮะยังไงดีล่ะอ๋อนี่เอาไงดีเดี๋ยวถ้าเราขยับมันก็ขยับนะฮะโอ้แมงมุมโอ้ยหล่นมาจากไหนเนี่ยโอ้มันขึ้นมาจากข้างล่างนะฮะโอ้แสบเดี๋ยวเหมือนจะเจอทางนะฮะไม่เลยอะไรแล้วไม่เลยมาตับเข้าไปทางนี้โอเคทางไหนล่ะขึ้นไปตรงนั้นนะว่าแต่เราจะขึ้นไปยังไงฮะเดี๋ยวหาทางกันคือแมทมีเจ้าแมงมุมตัวปัญหาอยู่นะครับทางที่เราต้องขึ้นคือทางนี้
กไหมไม่มีที่ปีนนะเกขึ้นแม้บนก่อนนะ Don't make me call you again รู้แล้วเว้ยว่าเรียกอยู่ใจเย็นดิฟ้าแม่งคือตรงนี้มันเป็นใยของมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปก็เหมือนเราฆ่าตัวตายฮะเดี๋ยวโดดลงนี่มาHorseman นี่เลยโอ้โดดตรงนี้มันจะโดนกินไหมเนี่ยฮะโอ้You better come when I call. โอเคฮะเอาใหม่นะเริ่มรู้วิธีผ่านแล้วฮะ Horseman. โอ้ยเอาจังเลยเว้ยเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปตายไปก่อนนะเกะกะนะ Don't make me call you again นี่เลยอ๋อมันทำอะไรเราไม่ได้ฮะ You better come when I call ผมคิดไปเองนะโถตรงนี้ผ่านไปตั้งนานแล้วลากลงไปไม่ได้ฮะ Don't make me call เพราะฉะนั้นก็ลากขึ้นไปนี่นะแล้วก็ทำการปามันลงมานี่เลยกระแทกก็แทกมันตกไปแล้วฮะเดี๋ยวผมไปเอาเอ้ยแป๊บนึงขอเอาของก่อนรู้วิธีผ่านแล้วครับขอเอาของก่อนเนอร์ก็คือเราสามารถกระแทกมันหล่นไปได้ครับนะฮะพอเรากระแทกมันหล่นไปนะเราก็จะทำการมันจะว่าปีนไปได้นะนี่จับไปนั่นแหละปึ๊บมีของตรงนี้ฮะเก็บเลยมาเป็นเวทชาร์จนะฮะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องมาสแตนบายอยู่ตรงนี้นะนี่เลยมาแทบหล่นแล้วนี่รีบๆไปเร็วๆๆๆๆๆนี่แหละโดนมาเยี่ยมผ่านแล้วไม่ใช่ปัญหาพอจะคิดได้ใช้เวลาสักคู่เลยโอเคกำลังมองหาอยู่ฮะอะไรอ่ะโอ้ตัวอะไรเนี่ยโกสไลเดอร์สีเขียวเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันมาเยอะนะก็มาคนเยอะมาโฮมรันจัดให้หนึ่งฟุตอุ้ยโดนดีไม่เลยเตยผมมันกันได้นี่เลยโฮมรันไปเคลียร์ก่อนนะเอาเคลียร์ตัวได้ไหมเคลียร์ตัวจะได้ไหมจับกระแทกออกไปแค่กระดูกธรรมดานะฮะแต่แค่ติดอาวุธมานะไม่ได้ว่าโหดอะไรนะมาปาเดียวไม่จับกันแทบไปหนึ่งชุดเลยโดนฟันอะไรล่ะกระแทกเข้าไปทิ่มโคมรันอะไรอ้าวลอยไปถึงประมาณเลยนะลงมาใหญ่แมงมุมไม่ใช่ใหญ่แกป่ะตายหมดแล้วนะ
ยังไม่ตายอ่ะฮะยังไม่ตายอ่ะฮะคุณกระดูกครับตายตายไปเถอะแล้วจะมาคัดมาตัดฉากตอนผมโดดทำไมโอ้ยอ้าวบนประสาทไม่ให้โดดด้วยน่ารักมากโอ้ยเกมหอยนี่มันอะไรหนักหนาวะนั่นยังกั้นไม่ผมโดดนะฉากตรงนั้นน่ะจะไปเก็บอาร์ติแฟกต์ครับขอตู้ไปเก็บอาร์ติแฟกต์เถอะนะต่อไปถึงไหมถึงไหมอาถึงฮะอาร์ติแฟกต์โซเยอร์นะปัญหาคือเราจะไปยังไงต่อฮะอ๋อเราออกมาจากทางนู้นเราจะเข้าไปทางนี้โอเคโหแม่มุมอะไรกันนะโอ้ยลูกเล่นจะเยอะไปนะไอ้จะเยอะไปนะไอ้เดี๋ยวนะผมเจอของเล่นแล้วไม่เลยเอาอุ้มเลือดเหลือหนึ่งมาบอกตรงว่าจะตายแล้วโอ้มาเป็นร้อยโอ้โหดูเลือดสิตายสู้ใหม่ที่ผมงอนนะฮะกดอันนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าไอ้เจ้านี่จะลากได้นะลากไปไหนฮะโอเคน่าจะลากไปฝั่งนู้นนะลากมาโอ้ยพอทีเออคนจะลากก็ไม่ลากอ๋อโดนมั่วเลยฮะนี่โยนไประเบิดไม้แล้วมันมุมไม้แล้วมันไม่ยอมให้เราอัดฟรีนะฮะเราอัดมันเมื่อกี้มันก็เลยจะมาแก้แค้นนะเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะโอเคกดปุ่มนี้น่าจะทำให้แท่งขึ้นมาได้นั่นแหละเป็นอย่างที่คิดยังไงดีล่ะเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะอย่างนี้อย่างนี้โอเคไม่ได้เล่นนานลืมไปแล้วนะลืมไปหมดแล้วนะก็ว่าทำไมอย่างนี้นี่เองเจ็บตัวอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยโดนมาเอาดีไม่ตบหรอกนะหลบได้ได้บอกตรงว่าหลบได้ตำนานแล้วนะหลบดิ้นหลบหน่อยเลือดจะไม่ลดแล้วนะโดนระเบิดเข้าไปนี่ละโอ้ยไปได้สักทีฮะระเบิดโอ้แล้วเดี๋ยวเจอมันมันยักษ์อีกฮะไม่เจอแล้วนะ What the fuck โดนขังฮะโอ้ยตัวนี้ไม่ค่อยอยากจะสู้เลยฮะอุ้ยหลบได้คือมันฟาดระยะกว้างมากนะฮะเลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ผมชอบที่กรอบมันมากเลยนะตอนชุดมันแตกไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเคอสของล็อปตีเลยทิ้งพื้นไปจัดให้โอ้อะไรวะเนี่ย
น้าคน execution เลยเจอฟอร์มหลุดเลยนะผมเป็นบั๊กนะครับเนี่ยเสียใจมากเลยดูงี้ผมจะนะครับเอ้ยจับกระแทกไปอะไรเลือดถึงเลือดไม่มีก็ตู้น้ำไฟอะไรต้องมาจับกระแทกถ้าเราเอ็นดิวชั่นเนี่ยเราจะได้เลือดนะฮะไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่สำหรับเลือดที่ได้มาแต่มีใครเคยสังเกตบ้างไหมว่าแม่ครับว่าต้องกลับมาเล่นนับเกมตอนเป็นกี่รอบนะถ้าไม่นับตอนเลิกเกมแทบไม่ได้ใช้อะนะแล้วมันเกมปั๊บเดียวก็ดูดพลังย้อนจะเต็มแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงคือเป็นคนขี้งกพลังนะฮะตัวอะไรเนี่ยโอ้ no ตัวอะไรกันเฮ้ยเป็นตัวอะไรเลยมาลงเนอะจะปิดเหรอไม่ลงเลยทิ้งปีเลยเฮ้ยหลบได้จับเหรอตีเลยนี่ไงตัวให้จับมาจับมาอาจจับแข็งมากอะไรหรือจะเอาฮะหรือจะเอาแน่นี่เลยทิ้งเข้าไปยังไงมาอุ้ยหลบอุ้ยโอ้มันตายแล้วเกือบตายเหนื่อยไปใกล้เข้ามายังเนี่ยยังไม่ได้เข้าครับเข้าใกล้บอสเลยนะโอ้โหไข่แมงมุมอีกแล้วต้องเกลียดไข่มันน่ากลัวมากเลยนะดูเหมือนว่าเราจะเจอประตูปัญหาแล้วฮะโอเคป่ะดูกันต่อเอ้าโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาลุยกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมิสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับ Darksider นะครับใครที่ชอบผลงานของผมกับผมก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันจับ Subscribe นะครับแล้วก็แชร์คลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายI'm sorry.